ใช่สรรพคุณเป็นยาของมันก็สิเป็นพวกซอยในเรื่องของอันเกี่ยวกับพริกศรีราชานะแสบแน่นอนอันนี้เป็นลักษณะของผักหูแมวนะคะพี่น้องแคทเอียนะคะแคทเอียนะคะมันกะเป็นสมุนไพรน้ำนะคะมันจะอยู่ในตระกูลของฟันเสียงโตนะคะตามจริงนี่มันกะกินได้เบิดนะคะพี่น้องตั้งแต่หากไปจนหอดดอกมันนะคะหากมันสิมีลักษณะขมๆนะคะเอาไปเฮ็ดแทนอันกาแฟอะค่ะแล้วกะใบมันนี่กะสิเป็นลักษณะแบบนี้เด้อพี่น้องใบมันสิหนากว่าฟันเสียงโตนะคะใบมันสิหนากว่าฟันเสียงโตละกะบางอันก็สิมีขนบางอันก็บ่มีขนนะคะมันสิอันนี้ถ้ามันออกใหม่ๆนี่มันสิกรอบๆเด้อพี่น้องแต่ว่าถ้าทิ่มไว้ดุลมันสิหยาบเด้อค่ะอันนี้ความคมมันสิบ่หลายเด้อค่ะมันสิบ่คมแห้งทอผักฟันสิงโตเด้อพี่น้องละกะถ้าไผเบิ่งคลิปของสะไผเกาหลีอะค่ะเพิ่นเอาไปอันเอาไปเฮ็ดคือสลัดเกาหลีอะค่ะพี่น้องนะอันนี้มันยังกำลังออกใหม่นะมันบานไม่ดอกดอกมันจะเป็นสีเหลืองเด้อค่ะพะยาเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วเด้อพี่น้องปีที่แล้วนะพะยาเบิ่งดอกมันเด้อค่ะเปรียบเทียบให้เบิ่งชัดเจนเลยนะช่วงนี้กะยอมรับพี่น้องว่าสิเก็บพักพวกนี้ไปตุนไว้เด้อค่ะเพราะว่าไปตลาดไปหยังนี่ยากแห้งพี่น้องคู่มือนี้นะไวรัสระบาดเด้อค่ะวันนี้กะสิเก็บไปลองไปเฮ็ดอีหยังหลายๆอย่างนะคะพี่น้องมันสิล้างยากน้อยนึงเด้อพี่น้องถ้าเกิดแบบว่าอันเอาหากมันเป็นน้ำมันสินะแนะนำว่าให้เด็ดเอาแต่ใบมันเท่าเจ้าของสิเอาไปกินหรือว่าสิตัดเอาแบบนี้ละกะมันสิล้างง่ายกว่ากันนะคะถ้าคูดเอาหากมันน้ำนี่มันล้างยากแห้งสมุนไพรสรรพคุณเป็นยาของมันก็สิเป็นพวกซอยในเรื่องของอันเกี่ยวกับระบบปัสสาวะเด้อค่ะระบบปัสสาวะหรือว่าพวกไตอักเสบบำรุงตับอีหยังพวกนี้เด้อพี่น้องเด้อสารอาหารมันสิละละกะที่สำคัญคือมันสิมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเด้อค่ะแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมีสารอาหารหลายละกะมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายเด้อค่ะสิจังสิเอาไปอันนั้นอยู่เฮือนลักษณะการเกิดของมันเด้อค่ะพี่น้องถ้าพายอยู่ต่างประเทศเด้อค่ะมันบ่ได้สังเกตยากเด้อค่ะเพราะว่าลักษณะมันสิขึ้นมาแล้วมันก็สิแบนไปกับพื้นนะมันสิแบนไปกับพื้นนะลักษณะใบของมันมันก็แตกต่างกันออกไปนะคะก็ล่องหย่ำเบิ่งเด้อค่ะแต่ว่าบ่ต้องกืนก็ได้มันสิบ่คมแห้งนะคะบางอันมันก็สิหวานอันมันเกิดใหม่นะมันเกิดใหม่นะคะมันสิแบนไปกับพื้นเลยพี่น้องสังเกตง่ายๆนะคะมันสิมีเกิดอยู่ทั่วมองได้ที่ประเทศได้ที่อากาศมีอากาศหนาวเด้อค่ะญี่ปุ่นเกาหลียุโรปอเมริกาเด้อค่ะเมืองที่มีความหนาวนะพี่น้องมันเกิดเมื่อนะคะมันสิเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิเด้อค่ะช่วงฤดูใบไม้ผลินี่ค่ะข้างล่างมันก็สิเป็นเหลืองๆนะหากมันก็กินได้เด้อค่ะแต่ว่านี่บ่เอาดอกมันล้างยากนี่อันนี้นี่เป็นลักษณะของผักกาดปลาเด้อค่ะผักกาดปลานี่มันก็สิมีหลายพันนะคะลักษณะใบของมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาใส่ตัวนี้ในการเป็นยาแก้ปวดเด้อพี่น้องนั่นยาแก้ปวดนะอันนี้ก็กินได้แต่ว่าอย่ากินหลายเด้อค่ะมันสิมียางเวลาเนี่ยมันสิเป็นยางเหนียวๆเขาใส่เป็นยาเพนคิลเลอร์นะเป็นยาแก้ปวดนะคะอันนี้ก็เป็นฟันสิงโตเด้อพี่น้องฟันสิงโตนี่มันสิบานก่อน
ดอกหูแมวนะผักหูแมวนะฟันถึงโตมันสิบานก่อนนะคะลักษณะใบของมันนี่ใบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้และแต่ละหม่องก็สิแล้วแตกต่างกันออกไปแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเอาเปรียบเทียบกันนี่ระหว่างฟันสิงโตกับหูแมวมันก็บ่ได้คือกันเด้ค่ะนะหีฟันสิงโตมันก็สิเป็นแฉกๆแบบนี้นะคะเป็นคือฟันคือแขวนะคะหูแมวมันก็สิเป็นคือหูนั่นแหละพี่น้องนี่เด้อค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันสิบ่เป็นแฉกๆนะแล้วก็ฟันสิงโตมันสิบางกลัวเด้อค่ะใบมันสิบางกลัวนะแต่ว่าทั้ง2อย่างก็กินได้เบิดเด้อค่ะพี่น้องดังนั้นก็บ่ต้องย่านว่าเก็บผิดแล้วมันสิเป็นผิดเด้อค่ะมันบ่ได้เป็นผิดนะฟันสิงโตมันสิขมแล้วมันสิขมแห้งฟันสิงโตก็เป็นสมุนไพรที่ดีแห้งด้วยพี่น้องพวกเบาหวานพวกความดันอีหยังพวกนี้ละกะซอยในเรื่องของบำรุงตับอะค่ะล้างสารผิดเด้อค่ะผักฟันสิงโตนี่ดีแห้งนะเป็นสมุนไพรที่ดีแห้งไม่มีขายน้ำหางเด้อค่ะใบมันนี่เขาสิขายในอันซุปเปอร์มาร์เก็ตนะส่วนพวกดอกมันอีหยังแบบนี้เขาก็สิเฮ็ดเป็นยาขายอะค่ะเขาเอาใส่แคปซูลเลยไปเนาะเฮ็ดกินเป็นซ่าหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่อะค่ะมันเฮ็ดได้หลายอย่างนี่อันนี้ก็เป็นผักกาดปลานะคะพี่น้องตัวนี้ก็กินได้ตัวนี้ก็กินได้นี่มันสิเป็นแลคูต้าชนิดหนึ่งนะมันสิมีลักษณะเป็นขนด้วยค่ะมันสิเป็นขนด้านหลังมันสิเป็นคือแป้งๆนะด้านหน้ามันก็สิเป็นเขียวๆแบบตัวนี้อย่ากินหลายด้วยค่ะเขาเอาไปนั่นล่ะคือว่าไปวังหันนะว่าเขาเอาไปเฮ็ดในเรื่องของยาแก้ปวดเด้อค่ะโอ้นี่กับหูแมวมีจิริตนะคลิปนี้สิพยายามเน้นพักหูแมวเด้อค่ะสิพยายามแยกเป็นคลิปๆให้นะคะคันเอาหลายพักร่วมกันหลายมันสีเบิ่งยากนะนี่พักหูแมวเบิ่งบ่ยากเด้อพี่น้องเบิ่งบ่ยากไปอยู่เมืองนอกนี่เบิ่งข้าวเดียวก็จำได้ลองจับปึงอย่างสิค่ะมันกะสิมันกะสิอันคุณมืออย่างสินะพี่น้องคุณมือคุณการสัมผัสของมันนะมันกะสิเบิ่งง่ายด้วยค่ะโอ้ยผักหลายหลายพี่น้องผักนี่กินได้นี่ตัวนี้ก็กินได้นี่ค่ะนี่นี่นี่อันนี้ก็เอิ้นว่าอัน purple dead needle นะคะมันสิเป็นปุ่มๆอยู่ตั้งเทิงสิดอกมันสิเป็นสีม่วงนะขามันนี่โอ้ยเงามันสิเป็นอันสี่เหลี่ยมลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่ตัวนี้ก็กินได้นะคะมันสิเป็นลักษณะเผ็ดๆน้อยนึงเด้อค่ะพี่น้องนี่มันคือดำเลยล่ะนี่นี่ก็แม่นี่พักหูแมวเนี่ยถ้าเป็นถ้ามันอันเถามันสินี่คนมันหลายตัวนี้คนหลายถ้าเอาแต่อันคนมันบ่หลายอ่ะพี่น้องฝนเขาก็ตกอะมันเปียกเปียกแฉะหมดเลยนี่ใบข้างล่างมันสิเหลืองเลยพี่น้องเหลืองก็บ่ต้องเอานะบ่ต้องกินนะฮะนี่จังสินี่กำลังกรอบๆเลยนะคะนี่กำลังเกิดใหม่หลาย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 อันนี้ฟันสิงโตเ
แต่ถามว่าฝรั่งเพิ่นกินบอเด้อพี่น้องแต่ฝรั่งที่เพิ่นนั่นเลี้ยงลูกเกี่ยวกับผักปลาอย่างแบบนี้เขาก็กินเด้อค่ะแต่ว่าถ้าฝรั่งแบบสมัยใหม่หรือว่าอยู่ในเมืองสินะคะเขาก็บ่กินนะเขาบ่ฮู้จักอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คนก็มาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติหลายเด้อค่ะเกี่ยวกับพวกผักปลาเห็ดปลาอย่างแบบนี้นะคนเข้ามาศึกษาเฮียนหูแล้วก็เริ่มกินหลายนะคะนี่พี่น้องหูมันก็ใบมันนะงามงามครับผมโอเคโอ้ฝนตกพี่น้องจ๊ะมันไม่มีตะขิตมตะขิตมอะไรเฮียนี่กรอบๆเลยพี่น้องคือตัดเบิ่งนี่หูเลยว่ามันกรอบเขากระปุงเดี๋ยวจะน้อยดอกเพิ่นก็ออกดอกเพิ่นก็สิเป็นสีเหลืองคือดอกฟันสิงโตคือกันนะคะแต่ว่ามันสีสูงกว่าอันลำการดอกมันสีสูงมันหกตัดเนี่ยแค่ที่หกตามจริงก็มือดึงเอาก็ดีได้พี่น้องจ๊ะเอาเฉพาะใบที่เฮาสิเอาสิกินจังซี่นะคะนี่แบบนี้คนมันสิหลายมันสิมีอันคนหลายก็คนบ่หลายพักพวกนี้เด้อค่ะเวลาใดมานี่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาระบาดนะคะดังนั้นนี่ต้องล้างให้ดีๆเด้อค่ะพี่น้องอาสิใส่น้ำยาล้างผักหรือว่าถ้าบ่มีน้ำยาล้างผักเด้อค่ะก็ใส่น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาไปเก็บมาจากป่าจากหยังจังซี่นะพี่น้องเฮาก็บ่ฮู้ว่าในอากาศมันสิมีเสือโหลมีอีหยังติดมานำบ่เด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้นะคะนี่ค่ะนะเอาแช่ไว้จักหน่อยผักหูแมวนี่มันเอาแช่น้ำไปดูนมันก็บ่เป็นหยังนะคะมันบ่ค่อยซ้ำนะจากประสบการณ์จากของนั้นบ่ค่อยซ้ำปานใดนะคะมันหนาพี่น้องมันหนานะคะThank you.
เดี๋ยวสิลองย่ำผักหูแมวเบิ่งเด้อค่ะเฮ็ดคือของเกาหลีอะค่ะแต่ว่าบ่มีพริกเกาหลีเด้อค่ะก็สิใส่ของเท่าสิมีเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นน้ำมันง่าเด้อค่ะอันนี้ก็สิเป็นซอสศรีราชาเด้อค่ะพริกศรีราชานะเอซีอิ๊วขาวน้อยหนึ่งนะคะนี่พี่น้องขออนุญาตใส่มือจกด้วยค่ะขออนุญาตใส่มือจกนะแสบแน่นอนมันสิขมบ่แห้งด้วยค่ะมันสิขมบ่แห้งคิดว่าถ้าใส่อันพริกของเกาหลีนะคือสิแสบอันนี้มันเป็นของศรีราชานะคะพริกซอสศรีราชานะตัวนี้นี่ค่ะนะแต่ว่าแสบพี่น้องกินอันกินเล่นกินกินแก้มกับเขาเลยค่ะไม่ใช่ออกคุ้มน้อยหนึ่งราคาอันใช่ไหมอย่างนั้นถ้าเก็บตอนที่ออกใหม่ๆอะค่ะพี่น้องมันสิบ่หยาบแห้งเด้อค่ะแต่ว่าถ้าตอนที่มันออกดอกแล้วใบมันสิหยาบแห้งนะคะอันนี้ก็หยาบแน่ล่ะนะแต่ว่ากะบ่ได้หยาบปานใดนะคะส่วนตัวกินได้อยู่นะคะก็ลองเฮ็ดเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องลองอันเฮ็ดกินหลายๆแบบเบิ่งอะไรผักผักนั้นอยากกินไหม No.